เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่24สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเรายังคงมองว่าอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะเมื่อวานปิดเซตปิดที่ 1057.28 นะคะลบไป 10.56 จุดนะคะก็มองว่าเซตเนี่ยปิดปรับตัวลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะสั้นทุกเส้นนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังให้ค่าสัญญาณลบไม่ว่าจะเป็น MACD RSIและ Modify Stochastic นะคะจึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวโดยหากหลุดต่ำกว่า 1,030 จุดจะกลับมาเป็นขาลงนะคะดังนั้นคำแนะนำในระยะสั้นยังเน้นเรื่องของการขายอยู่นะคะโดยมองแนวต้านวันนี้ที่ 1,065 ถึง 1,070 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,040 ถึง 1,030 จุดนะคะหุ้นแนะนำที่เลือกมา4ตัวยังคงเน้นฝั่งขายทั้งหมดนะคะตัวแรกนะคะตัว PTTAR นะคะปิดที่ 33.50 แท่งเทียนมีสีดำนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 34.5 ถึง 35 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 28 ถึง 25 บาทตัวที่2นะคะ PTTCH ปิดที่ 132 บาทนะคะปิดปรับตัวลดลงและมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่134ถึง135บาทนะคะแนวรับอยู่ที่105ถึง100บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว InTouch นะคะปิดที่ 35.75 นะคะสร้างรูปแบบ Double Top นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 36.50 ถึง 37 บาทแนวรับอยู่ที่ 32 ถึง 31 บาทนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัว ESOปิดที่ 10.20 นะคะสร้างรูปแบบ Head and Shoulder Top นะคะโดยราคาปิดต่ำกว่าเส้น Neckline นะคะบริเวณ 10.50 แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 10.40 ถึง 10.50 นะคะแนวรับอยู่ที่ 8.00 ถึง 7.50 ค่ะ